สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดตัวเมนูใหม่ชานมไข่มุกหมู3ามชั้นเลือกไม่ได้ก็เอามารวมกันซะเลยเรียกได้ว่ากำลังได้รับกระแสนิยมในเมืองซันตงประเทศจีนเมื่อร้านชานมชื่อดังไอซ์โนไทม์ ที่เป็นร้านแฟรนไชส์ชานมและไอศครีมได้เปิดตัวเมนูใหม่สุดแปลกที่ผสมผสานระหว่างของคาวและของหวานครบจบในถ้วยเดียวซึ่งก็คือเมนูชานมไข่มุกหมู3ชั้นโดยทางร้านได้มีการโพสต์เปิดตัวเมนูใหม่ผ่านโตอินระบุว่าอ้วนแต่ไม่เยิม้มชานมสุดหมู3ามชั้นแท้ๆพร้อมระเบิดความอร่อยนุ่มลิ้น ขายเฉพาะสาขาบนทนซานตรงเท่านั้นซซ่งจากภาพจะเห็นว่าเป็นน้ำชานมไข่มุกท็อปปิ้งด้วยหมูสามชั้นเนื้อฉชำๆซึ่งคาดว่าหมูที่ใส่ไปอาจจะเป็นหมูตุนที่ชิ้นหนาหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้สร้างความฮือฮาจนกลายเป็นไวยัยรัลดังหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายอาทิเช่นนี่คือการก่อการร้ายทางอาหารชัดๆอีกความคิดเห็นบอกว่านี่หมูสามชั้นจริงๆหรือแค่เจลลี่ อีกความคิดเห็นบอกว่าแม้ว่าอาหารนี้จะดูน่ากลัวแต่ก็สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นต้นซึ่งงานนี้คนรักชานมและหมูสามชั้นคงถูกใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ